ดูดีๆครับมีโอกาสไม่ครบกำหนดยกแน่นอนครับเพราะว่าสิงห์ดอยนี่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นมวยที่แบบเปี้ยงป้างนับน็อกมาโดยตลอดนะครับเชิงชกนี่ดุดันเนี่ยครับโอ้โหเตะขาฮ่าแกกะเอาให้อยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าใครจะโดนใครน็อกอ่ะครับดูดีๆแล้วกันเอาตามเอ้าโอ้ยยก2ครับแลกกันแล้วครับเมาทำท่าเมาแล้วพี่ลีเอาละครับสิงห์ดอยนะครับมวยหมัดหนักนะครับเตรียมจะจ้วงเขาอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหแต่พลาดท่าครับโดนบวกเข้ามานี่ถึงกับก้นเตี้ยไปเหมือนกันเอาละครับในช่วงพักยกเลยครับคุณเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นะครับบอกสิงห์ดอยว่าให้เดินเบียดเข้าไปบางโอ้โหลูกนี้เต็มปลายคางครับเรียกว่าหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหตอนแรกนี่นึกว่าแดงจะน็อกครับน้ำเงินกดน็อกเลยครับชาติเพชรเล็กปอพรภูนยิมกดน็อกเลยครับยก2เองครับโอ้โหจบไวครับเรียกว่าแม่นกว่านะครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับแต่ว่าทางด้านของชาติเพชรเล็กนี่แม่นกว่านะครับแล้วก็ทิ้งเข้าเต็มปลายคางครับสิงห์ดอยนี่ละหลวมไปหน่อยครับก็เข้ารอบต่อไปนะครับ